สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u b u c h a n แน n อาจารย์เสก5.0นะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับการประชุมเชิงสำนรัไลายในเดือนนี้นะครับเทิศทางสำคัญของแนวโน้มโลกในทศวรรษส0 2 0ท่านก็ฟังเนื้อหารายละเอียดนะครับราว2นาทีสำหรับท่านที่ไม่ได้สนใจนะครับสามารถกดข้าไปในนาทีที่2เพื่อติดตามเนื้อหารายละเอียดของคลิปนี้ได้เลยนะครับ ทิศทางแนวโน้มเศรษฐกิจโลกนะทิศทางแนวโน้มการเงินโลกทิศทางแนวโน้มสังคมโลกทิศทางแนวโน้มการเมืองโลกทิศทางแนวโน้มภูมิรัฐศาสตร์โลกทิศทางแนวโน้มภัยพิบัติโลกและทิศทางแนวโน้มศิลธรรมจริยธรรมโลกนะครับจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่18มิถุนายน65นะครับเวลา18.30ถึง21.30นนะครับท่านที่สนใจก็ทักเข้ามาในไลน์ส่วนตัวผมนะครับเศก9า9 ซึ่งในการสัมมนานี้จะมีการรวบรวมประเด็นและคำถามที่น่าสนใจสำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนานะครับมีการตกผลึกความคิดเพื่อวิเคราะห์ประเด็นและคำถามที่ควรทราบคำตอบของทิศทางแนวโน้มต่างๆมีความกระชับเจาะลึกและตรงประเด็นนะครับบูรณาการเชื่อมโยงจิ๊กซอแต่ละส่วนอย่างชัดเจนจากเหตุหนึ่งไปสู่อีกเหตุหนึ่งนะครับเปิดมุมมองที่ลึกกว่าที่เห็นบนเปลือกนะครับ แนะสำหรับท่านที่นะพลาดนะครับการนะสมัมมนาออนไลน์ในช่วง2-3เดือนที่แล้วนะคอน g ซ็ปต์ออฟมันนี่ฟอร์นะ People, นะสรุปสาระสำคัญนะทางการเงินสำหรับคนทั่วไปนะครับซึ่งก็เป็นพื้นฐานนะความเข้าใจนะเรื่องราวที่ดีขึ้นนะเพื่อจะมาในตอนนี้นะครับแต่ก็ไม่จำเป็นนะถ้าท่านสมัคร2ตอนนะท่านก็ได้ส่วนลดพิเศษนิดหน่อยนะครับ ซึ่งจัดในเสาที่11เมื่อายน65เวลา18.30ถึง21.30นน,นะครับมรนท่านที่ทราบถึง7ทิศทางสำคัญของแนวโน้มโลกในทศ2020จะได้เตรียมตัวกันนะครับเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่กำลังคืบคานเข้ามากันอยู่ครับคลิปนี้จะมาคุยกันนะครับถึงเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับก็ผมก็มองเห็นอยู่นะครับว่าวิกฤตการของโลกในขณะนี้นะครับที่เกิดต่อนเนื่องมาหลายปี ถ้านับเวลาก็ตั้งแต่ผมทําช่องผมมาประมาณ4ปีกว่าแล้วนะครับก็เห็นวิกฤตการโลกเนี่ยมันค่อยๆแย,ย,ย่ยลงเรื่อยๆนับตั้งแต่มีสงครามการค้านะระหว่างทางสหรัฐกับจีนนะครับแล้วก็มีสงครามเทคโนโลยีบ้างนะก็โต้แย้งกันไปมาแล้วก็มาเจอเรื่องสงครามเศรษฐกิจนะครับแล้วก็มาถึงเรื่องของวิกฤตสารสุขครั้งใหญ่นะก็มีสงครามทางวัฒกรรม ว่าครูสิบเก้านี่ใครเป็นคนปล่อยออกมานะทางด้านสหรัฐก็อ้างว่าจีนนะเป็นผู้ปล่อยออกมาในทางจีนก็อ้างว่าสหรัฐเนี่ยเป็นผู้ปล่อยออกมาหรือเปล่านะก็โต้แย้งกันก็ไม่มีหลักฐานวิสูตรหรอกครับนะอ้างไปไปอ้างกันมานะครับแล้วนะต่อมาก็จะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจถดถอยนะเกิดเศรษฐกิจฟืดผู้คนยากลำบากรายได้หดหายแล้วก็มาเจอปัญหา นะครับเ,เงินเฟอ้อพุ่งสูงขึ้นในรอบหลายทศวรรษนะเกิดขึ้นทั่วโลกนะแล้วมาถึงความขัดแย้งทางภูมิศาสโลกในยูเครนรนะหว่างรัสเซียกับทางด้านสหรัฐและองค์การเนโต้นะจึงเกิดสงครามขึ้นในยูเครนคือทั้งหลายทั้งปวงของวิกฤตซ้อนวิกฤตซ้อนวิกฤตโลกในขนาดนี้เนี่ยคือทุกอย่างมันเกิดโดยบังเอิญหรือเปล่านะหรือว่ามันเป็นแผนการนะคือหลายคนอาจจะมีคําถามในใจนะครับ นะซึ่งผมก็คิดอยู่เหมือนกันนะเอ๊ะมันเป็นนะวิกฤตที่เกิดโดยบังเอิญหรือเป็นแผนการนะคือหลายคนจะคิดว่ามีองค์กรลับนะมีหน่วยงานอะไรที่มีการตกลงกันนะมีวาระซ่อนเลนอะไรหรือเปล่าผมก็ลองให้มองในมุมนี้นะครับว่าโลกใบนี้ของเราเนี่ยนะมันถ้าพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจการเงินเนี่ยนะมันก็เป็นเรื่องของมนุษยธรรมนั่นแหละ เรื่องของสงครามการค้าสงครามเศรษฐกิจสงครามการเงินสงครามทางการาหารก็คือการกระทําของมนุษย์นั่นแหละก็เว้นไว้แต่เรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติฝนตกฟ้าร้องนะในเรื่องของแผ่นดินไหวนะเรื่องของพายุสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมชาติซึ่งมนุษย์ก็ต้องบอกว่ายังควบคุมได้ยากเาังนั้นถ้าพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิสารโลกต้องบอกว่าเป็นการกระทําของมนุษย์นั่นแหละก็คือกรรมของมนุษย์ นะแต่ก็ไม่ใช่ว่ากลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับจะมีอำนาจทำได้ทุกอย่างนะครับแต่ถ้าว่ามีส่วนไหมก็มีส่วนมันเลยบอกวิกฤตโลกที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของแผนการไหมก็ต้องบอกว่าคือในแต่ละประเทศนะแต่ละมห,มหาอำนาจเขามีเป้าหมายของเขาอะไรมันการกระทําของเขาก็คือกระทำไปเพื่อจะให้บรรลุเป้าหมายของเขาบรรลุภารกิจของเขาเนันการบรรลุเป้าหมายภารกิจของเขาเนี่ย นะก็คืออย่างเช่นผลประโยชน์อำนาจนะผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจการค้าการเงินอย่งเงนั้นะก็เรียกว่ามีการกระทําตามเป้าหมายของเขาแต่ว่าเป็นแผนการไหมก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเป็นแผนการที่เขาประกาศอยู่แล้วนะเขา,าประกาศให้ทราบอยู่แล้วว่าเขาเป็นหมาอำนาจเนี่ยเขาต้องทําน,นู่นทํานี่ทํานั่นะก็เห็นแตกต่างกันไปก็มีทะเลาะเบาแหวกเงินไป เพราะนั้นแต่ว่าวิกฤตโลกเนี่ยมันเป็นแผนการหรือเปล่าก็ต่างคนต่างทําแผนการเพื่อต้องการผลประโยชน์สุดท้ายมันขัดแย้งกันนะส่วนมันมาจากเหตุบังเอ,อิญหรือเปล่าเรื่องของโรคระบาดต่างๆอันนี้ก็ต้องตอบว่าตอบยากนะฮะเพราะว่ามนุษย์มันถึงขีดความสามารถที่สามารถตัดแต่งพันธุกรรมได้นะครับแล้วมนุษย์ก็มีพฤติกรรมเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะที่จะใช้สิ่งเหล่านี้เป็นอาวุธ แต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเกิดโดยเหตุบังเอิญก็มีโอกาสเป็นไปได้แต่ว่าต่อให้เกิดโดยเหตุบังเอิญแต่พฤติกรรมของมนุษย์นในการแพร่เชือ้อในการรับเชือ้อไม่ป้องกันตัวเองมีความประมาทเนี่ยไอ้ตัวนั้นนะครับเป็นเหตุใหญ่มากกว่าในการแพร่ระบาดนะซึ่งมนุษย์คงไม่สามารถจะไปโอ้โหนะมีใครจะสามารถไปแพร่เชื้อได้นะอย่างกว้างขวางเป็นแผนการหรอกฮะแต่ว่าโดยพฤติกรรมของมนุษย์ที่มีความประมาทไม่สวมหน้ากาก,าก นะครับประมาทเนี่ยตัวนั้นแหละครับเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าวิกฤตการโลกทุกอย่างเกิดโดยบังเอิญหรือเปล่าหรือเป็นแผนการก็บอกว่าบางส่วนก็เป็นแผนการเป้าหมายของผลประโยชน์อำนาจของเขาซึ่งทําตามปกติอยู่แล้วนะที่เขาประกาศออกมาแต่บางอย่างก็เป็นเรื่องของส่วนที่เป็นธรรมชาติเข้ามาเสริมนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ